แต่ห้องที่หอเยี่ยมยอดค่ะน้องๆดูแลห้องความสะอาดเยอะขึ้นเยอะเลยหวังว่าจะสามารถคีปคอนทินิวแบบนี้ได้นะคะได้บอกว่าห้องไหนได้แมงมันแมงชาหูบอกแล้วไม่ใช่ห้องหูบนะแต่ก็ไม่บอกหรอกฮัลโหลห้องเฉยไม่มีทางจังเก้นจับฉลากวันที่27นะคะที่ High Life นะคะมาเชียร์กันได้พูดนะคะ CGM มาร่วมไหมสิจะมาลงไหมนะวันที่27ทีมกอไก่บอกเลยทุกคนมันครีเอทีฟสุดๆจะปล่อยชุดจังเก้นเหรอคะเป็นอีกหนึ่งชุดที่ทุกคนน่าจะอยากเก็บแต่ว่าวันที่ถ่ายชุดอะของจังเก้นกับของมัตสึริเป็นวันเดียวกันแล้วเชิญบอกเลยว่าวันนั้นเชิญต้องไปออกกองก่อนสภาพชุดจังเก้นจะไม่ได้จะเป็นอะไรที่รีบมากค่ะเป็นการถ่ายโฟโต้เซตที่รีบมากเพราะว่าเชิญกลับมาเป็นคนสุดท้ายของการถ่ายทำหมายถึงเชิญไปถ่ายกองละครก่อนแล้วค่อยกลับมาเพื่อถ่ายโฟโต้เซตซึ่งแบบต้องรีบมากแล้วก็กองใช้เวลาค่อนข้างเต็มที่อะไรเงี้ยชอบชุดใครเป็นพิเศษเหรอคืออยากจะยกให้ความทุ่มทุนของน้องเฟรมก็หนูว่าหนูก็เกินงบไปเขามีงบตั้งต้นให้ค่ะซึ่งก็โอเคก็เยอะอยู่ผลพอสมควรแล้วแต่ว่าอันนี้ก็เกินไปน้อยไม่เยอะก็เท่าหนึ่งเท่าหนึ่งเท่านิดๆแต่คุณน้องเฟรมนี่โหทุกคนรอดูชุดน้องได้เลยเกินไปแบบ30เท่าเลยมั้งคือแบบอ้อแป๊บยอมใจแต่ของคนอื่นก็เท่มากกับของบางคนก็แบบพีคมากเลยใช่วันนั้นอ่ะก็เรียกว่าเป็นโฟโต้เซตที่สวยมากชุดสวยมากค่ะชอบมากแต่ว่าสภาพผมหนูจะค่อนข้างรีบนิดนึงแต่คนน่าจะชอบกันเชื่อยังชอบเลยใช่ทุกคนค่อนข้างเกินงบกันนะโอ้ขอดูรอดูของนิกกี้ด้วยค่ะเป็นมินก็เท่นะของใครอีกมายูก็ใช่ย่อยสองเจนสี่ก็พีคอยู่ก็ปิดพรีออเดอร์วันศุกร์นี้สำหรับซิงเกิลที่13เพื่อนกำลังงานจับมือ25 26นี้เนาะแล้วก็มีงานจังเก้นวันเสาร์ก็มีหลายโซนให้เลือกสรรนะคะสนุกสนานแล้วบอกเลยรอบนี้คนเยอะขึ้นน่าจะนานกว่าเดิมด้วยแต่จะพยายามกระชับเวลาให้นะคะเสียทำไปโฆษณาไม่ได้ใช่ทุกคนไม่ว่าเป็นแค่เราจะเจมแต่ละคนก็คือแบบโอ้ตายแล้วลูกใครเป็นพิธีกรรอลุ้นกันนะคะชุดอลังการเยอะแยะค่ะตอนนี้กังวลกันว่าจะไม่มีที่นั่งไม่ใช่ไม่มีที่นั่งจะนั่งไม่ได้เมมเบอร์จะต้องยืนเพราะด้วยชุดของเมมเบอร์เองเลยทำให้จะต้องยืนนะคะจังเก้นไม่มีไลฟ์นะคะเพราะว่ามีไลฟ์บ่อยอันนี้ก็จะเป็นเอ็กซ์คลูซีฟให้กับคนที่มางานต้องเผื่อเวลากรรมการพักว่างไหมรอบนี้น่าจะเผื่อได้นะเพราะว่ามันเยอะมากจริงๆพี่กะละมังอย่าดูถูกคำว่ากะละมังพี่จะเจออะไรที่แบบชุดเล่นอย่างนี้ก็ได้เหรอชุดเชิญเหรอชุดเชิญก็ใหญ่อยู่นะแต่ว่าทุกอย่างถูกติดต่อไว้อยู่แล้วนะคะพิธีกรใดๆนะคะติดต่อไว้นานแล้วแล้วก็สถานที่ก็เราก็กำหนดวันกับสถานที่เนี่ยไว้นานมากแล้วเหมือนกันตั้งแต่ปีที่แล้วมั้งถ้าจำไม่ผิดนะเชิญนั่งได้แต่ลำบากนิดนึงครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ CGM รุ่น2 BNK รุ่น3 BNK รุ่น4เข้าร่วมด้วยหมดเลยนะคะเดี๋ยวทุกคนจะได้รู้ทุกคนจะแบบอ๋อเด็กปีนโอเคนี่มันช่างรอบนี้มี74ป่ะมีถึง1ถึง74น่าจะมีรางวัลหนูไม่น่าได้คอสตูมรอบเดียวค่ะหนูเห็นคนอื่นที่อลังกว่าเธอเยอะเชื่อว่าเธอก็แบบหนักหน่วงแล้วนะคนอื่นหนักหน่วงกว่าเธอเยอะก่อนอื่น27นี้ไฮไลฟ์ดูได้นะคะว่าใครจะจับคู่กับใครอันนี้น่าลุ้นอยู่เหมือนกันเพราะว่านี่ก็กำหนดชะตาเยอะอยู่เหมือนกันนะครับโอ้ใครจับคู่กับใครไฮไลฟ์เมมเบอร์มาไม่เยอะค่ะจะเป็นแค่ไม่กี่คนค่ะคอยมากันจับมือนะมีอะไรด้วยแหละบ๊ายบายเจอกันนะคะบ๊ายบายติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึงเอ็กซ์คลูซีฟคอนเทนต์กับ VR และยังมีเทเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am Mooncake